มาชมตัวเลขยอดขายรถอเนกประสงค์ PPV ในเมืองไทยเดือนเมษายน2022โดยตัวเลขยอดขายรวมกันทุกค่ายอยู่ที่ 4,559 คันหรือลดลงจากปีที่แล้ว 11.4% ซึ่งสถานการณ์ในเดือนดังกล่าวจะมีเพียง Toyota และ Nissan เท่านั้นนะครับที่มียอดขายเติบโตขึ้นจากปีก่อนโดยเฉพาะ Nissan Terra มียอดขายเป็นบวกมากกว่า 180% ซึ่ง Isuzu และ Ford เป็นค่ายที่ติดลบจากปีที่แล้วมากที่สุดนะครับโดยแต่ละค่ายจะมีตัวเลขยอดขายดังนี้ยอดขาย PPV เดือนเมษายนเจ้าตลาดในไทยอย่าง Toyota Fortuner ยังคงครองตำแหน่งเดิมนะครับไร้กังวลในการเสียแชมป์กับยอดขายที่ทำได้ 2,199 คันซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีก่อน 9.1% และแชร์ส่วนแบ่งในตลาด 48.2% อันดับ2จะเป็นทางด้าน Isuzu MU-X 1,302 คันลดลงจากปีก่อน 32.5%และแชร์ส่วนแบ่งในตลาด 28.6% อันดับ3ยังคงเป็น Mitsubishi Pajero Sport 641 คันลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนอยู่ที่ 3% ส่วนแบ่งในตลาด 14.1% อันดับ4คือ Ford Everest 318 คันลดลงจากปีก่อนมากที่สุดนะครับ 37.2% ส่วนแบ่งในตลาด 7%และอันดับ5 Nissan Terra จำนวน99คันเดือนเมษายนปีที่แล้วขายได้35คันจึงมีการเติบโตมากถึง 182.9% แชร์ส่วนแบ่งในตลาด 2.2% ทางด้านยอดขายสะสม4เดือนแรกของปีจะมีดังนี้